สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14 นาฬิกา 30 นาทีนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบค่ายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์เข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้วาระที่น่าสนใจคือความคืบหน้าการแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานหลังนายกรัฐมนตรีออกแถลงการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเร่งด่วน9มาตรการแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะมีการพูดคุยถึง1ในมาตรการที่ระบุว่ารณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนและพื้นที่ที่มีมลพิษสูงแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการประชุมภายในทำเนียบรัฐบาลและการประชุมคณะรัฐมนตรีรถยนต์ของผู้ติดตามและรถติดตามขบวนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะนำรถมาจอดที่บริเวณโรงจอดรถและบริเวณที่จอดรถข้างตึกบัญชาการ1แล้วสตาร์ทรถยนต์รอไว้เป็นประจำค่ะโดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะสตาร์ทรถยนต์รอไว้จนกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเลิกเช่นเดียวกับรถตัดสัญญาณการสื่อสารที่จะมาประจำการทุกวันอังคารที่มีการประชุมซึ่งก็จะมาจอดบริเวณข้างห้องปฏิบัติการสื่อทำเนียบก็สตาร์ทรถยนต์ไว้ตลอดเวลาด้วยทั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข่าวออกไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ติดตามให้ดับเครื่องยนต์ในทันทีค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.เสนอให้นำค่ายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์เข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี2562และหลังจากนี้ก็จะตั้งคณะอนุกรรมการเข้ามาดูแลในรายละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนและโรงพยาบาลเอกชนค่ะหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะให้ความเห็นถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้บอกว่าอาจจะมาไม่ถูกทางส่วนจะมีการร่วมงานทางการเมืองนะคะก็บอกว่าพร้อมร่วมงานกับพรรคค่ะที่ยึดหลักประชาธิปไตยโดยเตรียมส่งผู้สมัคร216เขตหวังที่จะเข้าสภา30คนในวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติเปิดเผยภายหลังการเปิดศูนย์ประสานงานพรรคประชาชาติเขตบางกะปิโดยระบุว่าจากนี้ยุทธศาสตร์ของพรรคก็จะเดินหน้าคัดเลือกผู้สมัครจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้การทำงานไม่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งและจะลงพื้นที่หาเสียงปราศรัยตามความเหมาะสมพรรคก็จะส่งผู้สมัคร216เขตและคาดว่าจะได้ส.ส. 25-30 คนสำหรับการจัดทำนโยบายก็จะชูเรื่องพหุวัฒนธรรมให้เป็นพลังของชาติและเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศเกิดความเสียหายโดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเร่งปฏิรูปแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้อำนาจกลับมาอยู่ในมือฝ่ายประชาธิปไตยได้รัฐบาลของประชาชนหัวหน้าพรรคประชาชาติยืนยันว่าพรรคมาจากประชาชนดังนั้นหลักการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็มีจุดยืนว่าจะร่วมงานกับพรรคที่มาจากประชาชนทำเพื่อประชาชนยึดหลักการประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะเราก็จะเห็นว่าเรามีพรรคการเมืองหลายพรรคก็จริงแต่ทุกพรรคพยายามที่จะสอนให้ถือว่าตัวเองเก่งคนอื่นไม่เก่งเราถ้าคนอื่นได้เป็นรัฐบาลเราค้านทุกเรื่องนะถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็ทำโดยที่ไม่ครบกฎเกณฑ์ของกฎหมายไม่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ลำบากลำบนสิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันถึงเวลาที่จะไปปฏิรูปประชาชนไปปฏิรูปประเทศนั้นพรรคการเมืองควรจะได้ปฏิรูปตัวเองโดยการที่นำหลักการของศาสนานำหลักการของกฎหมายและนักนำหลักการของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีหลากหลายนี้ให้มันเป็นพลังของประเทศชาติส่วนการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ายผู้มีอำนาจต้องดำเนินการอย่างจริงจังรัฐต้องเปิดเวทีเพื่อนำไปสู่การหาทางออกเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ผ่านมาการแก้ปัญหาใช้งบประมาณมหาศาล
ช้บุคลากรจำนวนมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องตั้งคำถามว่าการทำงานเดินมาถูกทางหรือไม่ในวันมูฮัมหมัดนอยืนยันนะคะว่าพรรคไม่เห็นด้วยกับการทำลายล้างชีวิตของประชาชนและผู้บริสุทธิ์รวมถึงผู้นำศาสนาพระสงฆ์จะเป็นฝีมือฝ่ายใดสมควรถูกประณามและเห็นด้วยกับจุฬาราชมนตรีที่เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพระสงฆ์พร้อมย้ำว่าต้องช่วยกันดับไฟไม่ใช่เติมเชื้อไฟและต้องมีสติใช้หลักการของศาสนาที่แท้จริงขณะที่การติดตามตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้รวดเร็วตรงไปตรงมามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่รัฐบาลใหม่ที่จะมาการเลือกตั้งต้องตรวจสอบให้ดีว่าที่เดินมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นใช้งบประมาณก็เยอะคนก็เยอะแต่เราต้องเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเยอะแสดงว่าเราเดินถูกทางแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกทางก็ต้องแก้ให้มันถูกทางไปในส่วนของพรรคประชาชาติในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 4-5 วันหรือสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการไปทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นผู้นำศาสนาที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นพระสงฆ์หรือว่าตัวอิหม่ามหรือแม้แต่ประชาชนธรรมดาที่ถูกทำร้ายไปในระยะนี้จะเป็นฝีมือของใครก็ตามสมควรที่ได้รับการประณามหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะยังระบุถึงเรื่องของวันเลือกตั้งด้วยบอกว่าไม่ขัดข้องนะคะหากการเลือกตั้งจะเลื่อนไปเป็นวันที่24มีนาคมด้วยเงื่อนไขการจัดงานพระราชพิธีเพื่อให้สมพระเกียรติแต่ผู้มีอำนาจต้องไม่ใช้เงื่อนไขการจัดงานดังกล่าวมาขยายการเลือกตั้งอย่างไม่มีเหตุผลค่ะพรรคไทยวันนี้นะคะพรรคไทยรักษาชาติค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะยันเดินหน้ายุทธศาสตร์ไทยเชื่อมโลกต่อยอด SME เจาะตลาดเมืองนอกพร้อมเรียกร้องบอกว่าให้ใช้วาระการเลือกตั้งเป็นโอกาสที่จะทวงสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะพรรคไทยรักษาชาติค่ะนำโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคนายณัฐวุฒิใส่เกลือประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงและกรรมการบริหารพร้อมแกนนำพรรคลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานธุรกิจ SME น้ำลูกยอในเขตเทศบาลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อต่อยอดนโยบาย SME ผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์เชื่อมไทยเชื่อมโลกนะคะร้อยโทปีชาพลระบุว่าทุกพรรคการเมืองพร้อมลงสนามเลือกตั้งค่ะโดยเห็นว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องได้ส.ส.รวมกันอย่างน้อย376ที่นั่งจะได้ไม่ต้องมีข้อกังวลใดๆต่อกระบวนการที่ผู้มีอำนาจเตรียมการไว้และทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะทวงสิทธิเสรีภาพและความกินดีอยู่ดีที่ถูกริดรอนไปกลับคืนมาได้ผ่านการเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือการจราจรให้กับประชาชนทั้งประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจหรือมีจุดยืนประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจและยืนยันว่าไม่ใช่การเรียกร้องให้เกิดความขัดแย้งแต่เป็นการแสดงว่าทิศทางประเทศจะไปทางไหนฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันให้ได้เกิน376จะได้ไม่ต้องมีข้อกังวลใดๆทั้งสิ้นต่อกระบวนการและกลไกที่ผู้มีอำนาจนั้นเตรียมการไว้วันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่เขาเรียกตัวว่าเป็นกลุ่มกั๊กเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปร่วมกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่าก็คือกลุ่มที่จะไปสืบทอดอำนาจนะครับสำหรับการสืบทอดอำนาจฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเนี่ยควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจนประกาศต่อพี่น้องประชาชนไปเลยว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นความหวังให้กับประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมนะครับแต่เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าทิศทางของประเทศเนี่ยจะไปยังไงจะล้าหลังเหมือน4ปีที่ผ่านมาหรือจะก้าวหน้าไปด้วยกันกับฝั่งประชาธิปไตยทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับมือของพี่น้องประชาชนด้านนายณัฐวุฒิก็เรียกร้องให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสตรงไปตรงมาด้วยความเป็นธรรมและมีความเป็นอิสระโดยเฉพาะการตรวจสอบนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่เดินทางไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศว่าเข้าข่ายการถูกครอบงำหรือไม่ซึ่งปกติควรปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกพรรคการเมืองเทียบเคียงกับพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ประกาศตลอดมาว่านโยบายและผลงานของรัฐบาลก็คือนโยบายพรรคพลังประชารัฐรวมถึงการสนับสนุนผู้มีอำนาจอย่างจงแจ้งด้วยก
กกต.มองเรื่องนี้ยังไงมีแนวทางจะปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมั้ยถ้ากล่าวหาว่าการที่อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยซึ่งปัจจุบันมาเป็นไทยรักษาชาติไปพบอดีตนายกทักษิณแล้วถือว่าเป็นการครอบงำพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยิ่งกว่าครอบงำคือมีการครอบครองพรรคโดยคนใหญ่คนโตในรัฐบาลหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่กกต.ต้องเตือนตัวเองให้มากๆแล้วต้องตระหนักนะครับว่าประชาชนเขารู้เท่าทันแล้วเขาต้องการความชัดเจนในการปฏิบัติด้วยครับขอบคุณครับขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะลงไปพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเตือนบอกว่าอย่าหลงกลเผด็จการที่แอบแฝงเป็นประชาธิปไตยขอให้ออกมาเลือกตั้งให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ส.ส. 375เสียงเพื่อที่จะเอาชนะเผด็จการค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมด้วยนายยงขออภัยค่ะพร้อมด้วยนายยุทธพงศ์จลัดเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเริ่มต้นจากการนมัสการพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนซึ่งนายชัชชาติเคยมากราบนมัสการพร้อมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งครม.สัญจรปี2557ครั้งนั้นนายชัชชาติขอพรให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติไม่ว่าเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามจากนั้นเดินเยี่ยมชมตลาดสดนะคะเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเพื่อพบปะประชาชนรับฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าและแพทย์โรงพยาบาลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่มาต้อนรับจากนั้นนายชัชชาติขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยเขต3ยืนยันกับประชาชนว่าประชาธิปไตยกินได้เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงคือตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเห็นปัญหาที่แท้จริงของประชาชนและแก้ไขให้ประชาชนกินดีอยู่ดีขึ้นแต่อย่าเข้าใจผิดเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งโดยสังเกตจาก2ข้อคือประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีเสรีภาพประชาชนต้องมีสิทธิ์มีเสียงอะไรไม่ถูกต้องวิจารณ์ได้เห็นทุจริตต้องแก้ไขและประชาธิปไตยต้องมีความเท่าเทียมกันประชาชนต้องมีโอกาสที่เท่าเทียมเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านที่เป็นแหล่งเงินทุนสร้างอาชีพดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงสำคัญเพราะว่าเป็นการแข่งขันระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต้องได้อย่างน้อย375เสียงเพื่อให้มากกว่าสว.แต่งตั้ง250คนฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงพรรคเพื่อไทยแต่ว่าหมายถึงอนาคตของประเทศอนาคตของความเป็นประชาธิปไตยค่ะขณะที่พรรคพลังประชารัฐนะคะก็มั่นใจบอกว่าจะสามารถกวาดที่นั่งส.ส.ได้150เสียงเชื่อว่าประชาชนชอบบ้านเมืองสงบนโยบายปัจจุบันอยากให้เข้ามาสานต่อค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าหลังทีมงานลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือภาคอีสานต่อเนื่องได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากนะคะทำให้กระแสพักดีวันดีคืนล่าสุดก็ไปที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดตากสิ่งหนึ่งที่ประชาชนชื่นชอบคือนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พักก็จะต่อยอดทำให้ดีขึ้นรวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆค่าตอบแทนอสม.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนโยบายเรื่องสิทธิที่ทำกินการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดนโยบายด้านการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยนโยบายเหล่านี้จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นและประชาชนอยากให้พรรคเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะได้ทำนโยบายดังกล่าวให้ต่อเนื่องนอกจากนั้นชาวบ้านยังอยากให้บ้านเมืองสงบพร้อมมั่นใจเลยนะคะบอกว่าจะได้ส.ส. 150เสียงค่ะนายธนกรกล่าวด้วยกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาตอบโต้นายสมศักดิ์ว่าเลือกเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งสงบแบบคุณภาพไม่ใช่สงบแบบกระเป๋าแฟบก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทราบดีนะคะว่าบ้านเมืองขัดแย้งเพราะพรรคใครค่ะด้านพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณผู้ชมยืนยันเดินหน้านโยบายแบ่งปันกำไรให้ชาวนาร้อยละ75ทำได้จริงไม่ได้ขายฝันค่ะชี้ว่าระบบจำนำข้าวและประกันรายได้ทำไม่ได้แล้วอ้างขัดรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายแบ่งปันกำไรข้าวซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลประโยชน์ในธุรกิจข้าวจนอาจกระทบกับกลุ่มมาเฟียในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวว่า
แนวทางของพรรคคือให้คนทุกกลุ่มเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการข้าวในกลุ่มนั้นก็จะต้องมีตัวแทนชาวนาตัวแทนพ่อค้าตัวแทนโรงสีแต่ที่สุดแล้วต้องแบ่งปันผลกำไรให้ชาวนาร้อยละ75แบ่งปันกำไรให้พ่อค้าร้อยละ15และแบ่งปันให้โรงสีร้อยละ10นายอนุทินระบุว่าการแบ่งปันแบบนี้ทุกฝ่ายอยู่ได้และก็มีกำไรแน่นอนค่ะเพราะว่าชาวนาลงทุนลงแรงมากที่สุดจำนวนก็มากที่สุดก็จะต้องได้มากกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมพร้อมมั่นใจไม่ได้ขายฝันค่ะเมื่อถามว่านโยบายของภูมิใจไทยจะสู้กับนโยบายจำนำข้าวและประกันราคาข้าวได้ของเหมือนกับรัฐบาลก่อนหรือไม่นายอนุทินตอบว่าทั้งสองนโยบายอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญทางพรรคเลยไม่กล้าเสี่ยงนำมาใช้ค่ะคณะเศรษฐกิจของพรรคไทยรักษาชาติก็แนะแนวทางฟื้นเศรษฐกิจหลังตัวเลขการส่งออกของไทยติดลบมา2เดือนติดแล้วก็เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่ะนายพิชัยเนรฤทธพันธ์คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติกล่าวว่าการส่งออกในเดือนธันวาคม2561ติดลบร้อยละ 1.7 ซึ่งก็เป็นครั้งที่3ของปีทำให้การส่งออกทั้งปีมีเพียงร้อยละ 6.7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 8ชี้ให้เห็นนะคะว่าปีนี้การส่งออกก็ไม่น่าจะดีนักอีกทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากหลังธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเคยขอไว้ให้ชะลอไปก่อนเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยดังนั้นหลังมีการเลือกตั้งรัฐบาลต้องเร่งสร้างความมั่นใจและดำเนินการฟื้นการส่งออกและฟื้นฟูเศรษฐกิจดังนี้นะคะ 1. เร่งการดำเนินการเจรจาเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศเพราะรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตยหลายประเทศไม่เจรจาด้วยทำให้ไทยเสียโอกาส 2. เร่งสอบถามและเร่งรัดให้บริษัทต่างๆที่ขอส่งเสริมการลงทุนค้างไว้จำนวนมากให้เริ่มลงทุนโดยเสนอให้ความสะดวกและให้การสนับสนุนในทุกด้าน 3. เร่งเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศจากประเทศที่สำคัญเช่นญี่ปุ่น EU สหรัฐเพื่อแจ้งให้ทราบว่าประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยและพร้อมสนับสนุนการลงทุนในทุกด้านรวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนข้อที่4คือขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้พิจารณาอย่าพึ่งขึ้นดอกเบี้ยนอกจากจะมีความจำเป็นจริงๆทั้งนี้อยากให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งพิจารณานำไปใช้ปฏิบัติไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งก็ตามค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะเตรียมเสนอผลงานปีที่4จำนวน421หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะThe Next Real ผู้นำหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงหลักสูตรเดียวที่รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จตัวจริงเสียงจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เพื่อให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้ก้าวพ้นจากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จและผู้เรียนยังมีโอกาสได้พบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิดก้าวต่อไปของ The Next Real คือการสร้าง Real Estate Ecosystem ของวงการนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ที่เข้มแข็งสร้างเครือข่ายสังคมของผู้เรียนให้มีการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อช่วยส่งความสำเร็จซึ่งกันและกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Real Estate Ecosystem กับ The Next Real รุ่น7ได้แล้ววันนี้หลักสูตร The Next Real รุ่น7เปิดรับสมัครทาง www.thenextreal.comถึงวันที่8กุมภาพันธ์2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่095-691-5422วิเคราะห์ประเด็นร้อนประเด็นก็คือเรตติ้งขึ้นแต่คนดูดาราหรือว่าดูเนื้อหาและมันจะเป็นผลบวกต่อรัฐบาลหรือคสช.มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันอยู่นะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็ไปสัมภาษณ์เรื่องสิทธิการละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยคือไอ้ถ้ำเนี่ยมันควรจะมีให้คนทั่วไปเขาไปมดแต่การให้เด็กเข้าไปเนี่ยมันผิดเลยนะวิจารณ์อย่างเข้าใจมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่คุณควรจะแก้ปัญหาก็คือคุณเลิกอีระบบแลกเหรียญสักทีถ้าคุณจะทำระบบทัชสกรีนได้อะทูไนท์ไทยแลนด์ทุกวันเวลา 18:20 น.ทาง Voice TV 21คังสี่ฮ่องเต้ตกเป็นเป้าสังหารการวางเดิมพันสุดป่วนเพื่อค้นหายอดองครักษ์จึงบังเกิดขึ้นพบกับความสนุกสนานกับภารกิจปั้นดินให้เป็นดาวใน4ยอดองครักษ์ตะลุยยุทธภพ
ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 15:00 น. ถึง 16:00 น. ทาง Voice TV 21พลเอกประยุทธ์นะคะเตรียมที่จะเสนอผลงานปีที่4ค่ะจำนวน421หน้าพร้อมกับทำฉบับย่อแจกประชาชนค่ะรัฐบาลโชว์ผลงานปีที่4รวม6ด้านระบายข้าวในสต็อกกว่า16ล้านตันมูลค่ากว่า1แสนล้านบาทรวมทั้งสร้างความปรองดองความมั่นคงเศรษฐกิจการคมนาคมและการวางรากฐานประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยจะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลปีที่4ซึ่งก็รวบรวมผลงานรัฐบาลระหว่างวันที่12กันยายน2560ถึง12กันยายน2561ที่จะจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน421หน้าก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามกฎหมายจากนั้นจะจัดทำเป็นฉบับย่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหานะคะแบ่งเป็นผลการดำเนินงาน6ด้านค่ะเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจการต่างประเทศและด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเช่นการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าวและชาวนาการระบายข้าวในสต็อกของรัฐรวม4ปีคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557ถึงกันยายน2561ที่ระบายข้าวในสต็อกรัฐกว่า16ล้านตันนะคะรวมถึงการวางรากฐานในประเทศระยะยาวด้วยทั้งนี้รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลหน้าปกจะเป็นรูปนายกรัฐมนตรีกับชาวบ้านทุกวัยพร้อมทั้งรูปผลงานทั้งภาคการเกษตรเทคโนโลยีการศึกษาและการคมนาคมค่ะนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนะคะประกาศลาออกจากบอร์ดบริหารบางกอกแอร์เวย์สและกรุงเทพดุสิตเวชการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หลังจากที่ก.ล.ต.ค่ะประกาศลงโทษเรื่องการซื้อขายหุ้นผิดปกตินางสาวเกษราวงเกตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS เปิดเผยว่าบริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เผยแพร่ข่าวการลงโทษทางแพ่งกับนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถและแพทย์หญิงปรมาภรณ์ประสาททองโอสถกรณีมีการกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BA ผ่านทางเว็บไซต์ก.ล.ต.เมื่อวันที่18มกราคมปัจจุบันนายแพทย์ประเสริฐดำรงตำแหน่งกรรมการประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานกรรมการบริหารของบริษัทและแพทย์หญิงปรมาภรณ์ดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากก.ล.ต.เกี่ยวกับการให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่ว่าได้รับแจ้งจากนายแพทย์ประเสริฐและนายแพทย์หญิงปรมาภรณ์ว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจึงขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่21มกราคมที่ผ่านมาโดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่23มกราคมนี้เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นรวมทั้งแต่งตั้งคนเข้ามาทำหน้าที่แทนและเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งการดำเนินการตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ส่วนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น BDMS และ BA เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาพบว่าหุ้นถูกเทขายออกมากดราคาร่วงหนักทั้ง2ตัวหลังผู้บริหารถูกกล่าวโทษโดยหุ้น BDMS ปิดตลาดร่วง 108.47 อยู่ที่ 21.60 บาทต่อหุ้นส่วน BA ปิดตลาดร่วงลงไป 107.14 หรืออยู่ที่ 11.70 บาทต่อหุ้นขณะที่ราคาเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะBDMS ปรับบวก 102.31 มาอยู่ที่ 22.10 สตางค์ต่อหุ้นส่วน BA เปิดตลาดปรับบวกเช่นเดียวกัน 0.85 มาอยู่ที่ 11.80 สตางค์ต่อหุ้นค่ะไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะคามาลาแฮร์ริสค่ะสวหญิงวัย54ปีจากพรรคเดโมแครตนะคะประกาศพร้อมชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020ค่ะ
คามาลาแฮร์ริสสมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนียจากพรรคเดโมแครตประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมที่จะลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐซึ่งจะเลือกตั้งนะคะแล้วก็จะมีขึ้นในปี2020โดยจะกลายเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนที่3ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะแฮร์ริสกล่าวในวิดีโอเปิดตัวที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ขณะที่เธอกำลังให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning America ทางช่อง ABC ของสหรัฐว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมมือกอบกู้อนาคตของชาวอเมริกันเพราะความยุติธรรมความถูกต้องความเท่าเทียมอิสรภาพและประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงคำพูดลอยๆแต่เป็นคุณค่าของชาวอเมริกันทุกคนแฮร์ริสคือสวที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนนะคะเป็นบุตรสาวของผู้อพยพปัจจุบันมีอายุ54ปีมีความต้องการที่จะเรียกความยุติธรรมคืนให้กับชาวอเมริกันและแสดงจุดยืนในการต่อต้านนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีดกันผู้อพยพไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐและการใช้ทวิตเตอร์อย่างไร้สติของผู้นำประเทศทำให้เธอถูกจับตาในฐานะเป็นดาวเด่นคนใหม่ของพรรคเดโมแครตค่ะปี2018นะคะถือว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเติบโตเกินคาดนะคะล่าสุดเนี่ยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติก็เปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั่วโลกแตะตัวเลขที่ 14,000 ล้านคนค่ะองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNWTO นะคะก็ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี2018เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้สามารถแตะที่ตัวเลข14,000 ล้านคนในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขที่มีการคาดการณ์นะคะว่าจะเกิดขึ้นในปี2020ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญซึ่งชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกประเทศทั่วโลกโดย UNWTO ชี้ว่าการที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 14,000 ล้านคนก่อนจะถึงปีที่มีการคาดการณ์ไว้ถึง2ปีสาเหตุมาจากขนาดเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ขยายตัวนะคะค่าบัตรโดยสารเครื่องบินที่เข้าถึงได้มากขึ้นและความสะดวกในการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายมากขึ้นปัจจุบันก็ยังส่งผลให้การท่องเที่ยวในตะวันออกกลางเติบโตเฉลี่ย10%แอฟริกาเติบโตเฉลี่ย7%ส่วนเอเชียแปซิฟิกและยุโรปนะคะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่6%ค่ะและทั้งหมดก็คือ Voice News ในช่วงเวลา14:30 น.ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ